ใจมาไลฟ์มาลองไลฟ์ช่วงเวลานี้ดูนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะไลฟ์วันไหนบ้างหนูแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งละคะแล้วก็คือแผนหนูเล่าแผนคร่าวๆก่อนนะคะจากสถานการณ์ที่หนูได้ไลฟ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะปรับเวลาไลฟ์ให้เหลือแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแต่เราจะเจอกันบ่อยขึ้นนะคะบ่อยขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นในพาร์ทของทั้งรูปแบบของถ้าให้นึกเป็นบรรยากาศง่ายๆคือเหมือนกันคล้ายๆการบันทึกเทปแล้วก็ออนสดประมาณนั้นออนผ่านไลฟ์สดนะคะซึ่งหนูอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนไลฟ์ติดต่อเนื่องใช้เสียงต่อเนื่องน่ะหนูหลังๆเริ่มล้าในเสียงนะคะแล้วก็งานของเราเนี่ยมันต้องพูดใช้เสียงเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจะปรับเรื่องระยะของการไลฟ์งานนะคะเพื่อที่จะคือก็ว่าถ้าเกิดแบบทำต่อเนื่องจนเราไม่ไหวเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วมันเสียงมันมีปัญหาแล้วมีปัญหายาวเนี่ยหนูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าให้ทำงานในพาร์ทของการใช้เสียงแต่ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องรักษาเสียงเพื่อที่จะให้ใช้ได้ระยะยาวมากขึ้นนะเพราะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวหนูอัปเดตทั้งพวกตารางไลฟ์ต่างๆนะกิจกรรมไลฟ์ต่างๆเนี่ยให้ทุกคนทราบอีกทีนึงนะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดลากยาวเนี่ยอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนูจะสอนก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาไลฟ์อีก2ชั่วโมงแล้วมันใช้เสียงแบบต่อเนื่องอะค่ะมันต่อเนื่องเลยอะก็เลยคิดว่าโหไม่ไหวนะคะมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะร้องเพลงได้ดีด้วยกับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าใช้เสียงเต็มที่เพราะเรากลัวว่ามันจะอยู่ไม่ครบ2ชั่วโมงประมาณนั้นค่ะก็เลยคิดว่าต้องปรับค่ะเพราะหนูกลัวว่าถ้าเกิดมันเสียงมันถูกบี้มากๆเนี่ยอัดทำงานมากๆเนี่ยแล้วมันไม่ไหวขึ้นมาแล้วถ้าหายไปเลยเนี่ยยาวเลยค่ะทีนี้ยาวเลยค่ะก็เลยคิดว่าปรับการใช้เสียงก็คือเหมือนก็คงก็ยังทำงานเหมือนเดิมแหละแต่หมายถึงว่าเหมือนมีช่วงเวลาให้เสียงได้พักประมาณนั้นนะคะดีกว่าการที่จะทำแล้วอัดเพราะบางทีหนูล้าวแบบล้าวขึ้นคอขึ้นหัวเลยไม่ไหวค่ะไม่ไหวก็เลยคิดว่าน่าจะปรับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะเจอกันน้อยลงไหมไม่มีน้อยลงในเรื่องของระยะนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือสมมติว่าอย่างเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่สมมติอย่างของฝั่ง TikTok เองใช่ไหมคะเขาจะเน้นในเรื่องของความถี่หรือความสม่ำเสมอแต่เขาไม่ได้เน้นเรื่องของระยะหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราลดระยะเพื่อที่จะให้เรามีแรงในการทำงานมากขึ้นแต่ทำให้มันแบบสม่ำเสมอดีกว่านะคะเนาะก็เดี๋ยวหนูจะอัปเดตให้อีกทีนึงละคะแล้วก็หนูจะมีอีกหลายอย่างที่หนูนั่งคิดขับรถมาแล้วก็คิดได้ 2-3 เรื่องนะเดี๋ยวหนูอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะแล้วก็คิดว่าไอ้ส่วนตัวหนูเนี่ยหนูพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อที่จะให้ทุกคนอะได้เห็นหนูอะทุกวันอันนี้คือที่หนูคิดนะคะทุกวันเลยแหละที่หนูเป้าที่หนูทำอะนะที่หนูคิดนะนะอาจจะเป็นในพาร์ทของอย่างสมมติหนูเล่าให้ฟังง่ายๆว่าอย่างรายการอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องถ่ายเทปเพื่อที่จะสต็อกแล้วเอามาออนใช่ไหมคะถ้าหนูสามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันอะแต่ก็อยู่ที่พาร์ทว่าจะเป็นพาร์ทอะไรบ้างนะคะแต่อันเนี้ยเล่าคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะได้ไลฟ์สดมาคุยกับทุกคนด้วยแบบมาร้องสดๆพูดคุยกันสดๆแบบนี้นะคะแล้วและรวมไปถึงการที่จะได้ฟังนะคะในบรรยากาศของคล้ายๆในเขาเรียกว่ารูปแบบรายการเพื่อที่จะให้ทุกคนอ่ะได้เห็นหน้าหนูทุกวันอันนี้ที่หนูจะทำนะคะเพราะนั้นแน่นอนแหละถ้าเกิดหนูทำพาร์ทนี้เนี่ยในระยะของการลูปทำงานในแต่ละวันอ่ะหนูก็ต้องเหมือนถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือต้องถ่ายงานสต็อกเพลงประมาณนั้นถ้าเป็นบรรยากาศที่จะทุกคนน่าจะพอนึกออกนะคะกลายเป็นว่าในเสียงในระหว่างนั้นหนูก็ต้องใช้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดมาไลฟ์อีก2ชั่วโมงอีกอะไรเงี้ยไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวแน่นอนนะ